โอสวัสดีครับวันนี้พวกเรา Happy Channel นะครับมีชาเลนจ์มาเล่นกันอีกแล้วนะจ๊ะนั่นก็คือเกมแชร์ชาเลนจ์ครับผมตอนนี้เป็นที่ฮิตฮอตกันมากเลยนะครับที่มีคนแชร์กันเยอะมากๆนะครับนั่นก็คือการเอาหัวปักไปตรงกำแพงแล้วก็ยกเก้าอี้ขึ้นใช่ค่ะถูกไหมแล้วก็จะมีทริคเล็กๆนะครับเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยจะยกได้แต่ผู้ชายเนี่ยจะยกไม่ได้ใช่เหรอไม่มีทางยกได้ใช่เหรอใช่เอ๊ะทำไมมองไปทางนั้นถ้าผู้ชายคนไหนยกได้ก็น่าจะเป็นผู้หญิงใช่ตอนนี้ฮิตมากเลยนะฮิตมากๆนะครับผู้ชายกล้ามใหญ่ๆที่เดินเป็นปูอ่ะโอ้โหแบบยกไม่ขึ้นแค่เก้าอี้อ่ะใช่เหรอแค่เก้าอี้ยกไม่ขึ้นอ่ะโอ้ยนี่พ่อไม่อยากจะคุยนี่เดี๋ยวยกให้ดูนี่ทำไมยกไม่ขึ้นไม่ใช่โอ้โหปักมันไว้ที่กำแพงใช่เหรอมางั้นเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะครับวิธีการเล่นเล่นยังไงมาใครคนแรกอินโนซาฮิตตัวซาฮิตอันนี้เดี๋ยวก่อนเขาต้องวัดอย่างนี้เลยอะคะใช่ค่ะ9ค่ะถอยออกไปค่ะอย่างนี้แล้วก็อ้างมาแค่นี้เองใช่แล้วก็หัวปักหัวปักเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวนะวางไว้แล้วหนูก็ยกขึ้นค่ะนี่แปลว่าหนูเป็นผู้ชายแน่ยกขึ้นได้แล้วแค่นี้เองใช่ผู้หญิงจะทำได้ขออีกทีนึงเริ่มแต่ต้นเลยค่ะน้องฟิลโอเคแชร์ชาเลนจ์ของเรานะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับวิธีที่1 นะครับเราก็จะวัดเท้าออกมาอย่างนี้นะเสร็จแล้วก็ยังไงต่อคะต่อส้นนะครับแล้วก็ถักออกครับผมก้มลงไปค่ะแล้วเอาเก้าอี้วางไว้นะครับแล้วน้องฟิลก็ทำการหยิบเก้าอี้แล้วยกขึ้นมาทำไมนิ่งอ่ะฮะลูกต้องวางไว้ตรงพุงก่อนยกขึ้นมาค่ะน้องฟิลยกขึ้นมาชิดพุงชิดพุงลุกขึ้นยืนเฮ้ยได้แล้วมันก็ไม่มีอะไรนี่นะใช่แต่ผู้ชายทำไม่ได้ใช่เหรอใช่ผู้ชายทำไม่ได้มาพี่ฟิล์มคนต่อไปครับมาพี่ฟิล์มชิดครับ1นะครับวนครับมาพร้อมหัวปักเข้าไปนะครับแล้วก็ยกขึ้นครับสบายเลยเฮ้ยมันก็ไม่เห็นมีอะไรนี่ใช่ไม่เดือนไม่เดือนติดพุงโอ้โหถ้าไม่เดือนยกไม่ได้ทำไงไม่เดือนเป็นผู้ชายใช่ไหมมาก็นี่นะครับทางขาออกนะแยกขาออกนั่นเองเอาหัวปักเข้าไปครับยกเลยครับปุ๊บขึ้นมาเฮ้ยแค่เก้าอี้มันก็ไม่เห็นมีอะไรหนักเลยใช่แค่เก้าอี้ใช่มันแค่เก้าอี้พี่ต้านพี่ต้านมาลุยหนึ่งเดียวสุดท้ายคือตอนนี้ผู้หญิงอ่ะเขายกได้หมดแล้วแค่เก้าอี้นะครับเดี๋ยวผู้ชายอย่างเราไงพี่ต้านเริ่มครับหัวติดกำแพงแล้วก็ยกเก้าอี้ขึ้นโอเคผ่านครับมาดูผู้ชายเดี๋ยวดิแล้วมันเป็นยังไงเขาบอกว่าผู้หญิงอ่ะสามารถยกได้แบบปกติใช่แต่ถ้าเป็นผู้ชายจะยกไม่ได้เดี๋ยวมาดูผู้ชายจริงเหรอครับดูตัวน้องทำหน้าผมไม่เชื่อเลยเฮ้ยเดี๋ยวให้เจนก่อนพี่เจนเลยดูพี่เจนเขาบอกว่าผู้ชายจะยกไม่ได้พี่เจนยกโชว์หน่อยนะโอเคค่ะนี่ใช่ไหมได้หมดอ่ะค่อยๆปักเข้าไปแล้วก็ยกเก้าอี้ยกตัวเฮ้ยทำไมพี่ตุ้นพี่ตุ้นเฮ้ยมันหนักอะเจนเฮ้ยยกนี่ยกนี่เฮ้ยเป็นไรแค่เก้าอี้โอ้โหเสียระบบหมดเลยพี่น้องเฮ้ยเจนยกเจนสู้ได้ระยะแล้วโอ้เอ้าอย่าให้ก้มเยอะเดี๋ยวเลื่อนลงหัวโอเคโอ้โหเก้าอี้มันหนักตรงไหนแกงปะเนี่ยหายจะได้พี่เจนยกไม่ขึ้นเหรอผมไม่ขึ้นครับทำไมอ่ะมันหนักมันเหมือนน้ำหนักมันทิ้งตัวไปข้างหน้าแต่ผู้หญิงเขาจะสามารถยกได้ใช่แต่เมื่อกี้ตอนซ้อมผมก็ยกได้นะมาพี่น้องจริงๆแล้วถ้าเราก้าวแบบสั้นๆแบบมันก็จะยกได้นะก็เดี๋ยวลองดูกันนะครับ1นะครับ2 3นะครับโอเคหัวปากไว้นะครับต้องฉากไปชอบมากเลยไหวไหมยกครับเฮ้ยกล้ามใหญ่เลยอ่ะเฮ้ยได้แรงเลยดูสิมาเดี๋ยวไหนผู้ชาย2คนในบ้านเราคือไม่มีใครยกเก้าอี้ตัวเดียวได้เปลี่ยนให้ผู้หญิงเป็นผู้นำไหม
ดีผู้นำคอยคุมเงินด้วยโอ้โหยึดแม้กระทั่งการเงินเลยเหรอใช่ยึดทุกอย่างมาเดี๋ยวตาพ่อผ่านบ้างนะจ๊ะพ่อไม่เชื่อใช่ไหมแค่นี้ใช่ไหมหนึ่งสองสามประมาณนี้นะก้มหัวใช่ไหมเฮ้ยตั้งฉากหน่อยก้มลงไปอีกลูกเยอะเอาขึ้นดิทำไมไม่ยกอ่ะยกสิมันก็เบานะเอาเก้าอี้ให้มันเบากว่านี้หน่อยไหมแกงดีหนึ่งสองสามโอ้ยกไม่ได้อ่ะมันเพราะอะไรมันน่าจะเป็นที่แรงโน้มถ่วงจุดไม่น่าเกี่ยวศูนย์ถ่วงของร่างกายใช่ผู้หญิงเขาน่าจะนะมันน่าจะอธิบายไม่ถูกช่วงเท้าจะเล็กกว่าผู้ชายพอระยะที่เท้าของผู้ชายมันก้าวไปเยอะมากกว่าใช่ไหมเสร็จปุ๊บแล้วเวลามันทิ้งน้ำหนักไปเสร็จปุ๊บเนี่ยน้ำหนักจะโถมลงไปไม่ได้มีความรู้สึกน้ำหนักมันลงปลายหัวนะแต่ผู้หญิงเนี่ยระยะเท้าก็สั้นเนี่ยงั้นเดี๋ยวมาดูพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มอีกทีดิอยากเห็นอยากเห็นระยะเท้านี่ไงก็ขาหนุนนิดเดียวเองดูเสร็จปุ๊บเฮ้ยทำไมเรายกไม่ขึ้นอ่ะเกี่ยวกับระยะเท้าป่ะหนูว่าน่าจะใช่นะเท้ามันสั้นก็ไม่น่าเกี่ยวนะเพราะว่ามันทางเท้าเล็กไม่ใช่คือจากที่สันนิษฐานมาสันหลังยาวอันนี้เป็นส่วนไปไม่ถึงเลยไม่รู้จะไปทางไหนใช่ครับผมสำหรับวันนี้นะพวกเราได้มาเล่นเกมแช่ชาเลนจ์นะครับเป็นอะไรที่ฮิตมากนะตอนนี้นะครับถ้าคิดว่าพวกเราเฟกลองไปทำดูแล้วคุณจะรู้ว่าผู้ชายจะยกไม่ขึ้นนะครับส่วนผู้หญิงยกเบาหวิวเลยไม่รู้ว่ามันหนักตรงไหนนะโอเคทั้งนั้นสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย